ปวดแขนขาใช่ค่ะอ่อนเพลียใช่เอาหายปวดเนาะเอาหายปวดแล้วเอากำลังกลับบ้านเนาะเอาหายปวดค่ะและมีเรี่ยวแรงกลับบ้านด้วยนะใช่ค่ะ okay. ค่ะอ้าวดูเอาอะไรก่อนเอาหายปวดหรือเอาแรงก่อนหายปวดก่อนเอาหายปวดนะโอเคสังเกตค่อยๆหายใจเจ็บไหมหลังมือเจ็บค่ะหลังมือเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บไปแค่นี้นะนิดเดียวแค่นี้นะพอนะตามความสุขให้เรื่อยเบาๆลืมหายใจนะดูไอแคบๆมันจะหายด้วยฉันเก่งให้ดีค่อยๆค่อยๆแป๊บตึ๊ดฮึบลืมหายใจนี่นะรวมจะหายปวดเมื่อยต้องการหายปวดเมื่อยก่อนเดี๋ยวขอแข็งนี่ฉันต้องก๊อกกันเลยจ้ะนะฮะเบาไหมหายเมื่อยยังหายปวดเมื่อยยังเบาเบาเบาแล้วนะดูต่อไปเรี่ยวแรงจะมากำลังจะมาที่นี่นะจ้ะเอากำลังกลับบ้านเอาท้องหลวมอีกต่างหากอย่าแบ่งสู้นะทอดอย่าแบ่งสู้นะอย่าแบ่งสู้เด็ดขาดห้ามเลยเรื่องแบ่งสู้ไปแล้วครับถามว่าม้ายังเรียวแรงนี่นะขยับเอาแข้งขามาไหมเรียวแรงงอเหยียดเหยียดงอเบาเนื้อเบาตัวไหมเบาค่ะเบาหมดเลยหายใจเต็มปอดเต็มช่วงไหมปวดเมื่อยหายหมดหรือยังหายแน่นะจ้าดูแล้วทำแล้วหายแน่นะจ้าเรี่ยวแรงมีแน่นะได้โอเคตาสว่างหรือยังหูตาสว่างดีไหมสดชื่นไหมดีค่ะดีรู้สึกสดชื่นดีไหมใช่รู้สึกจ้ะรู้สดชื่นดีนะจ้ะให้คะแนนตัวเองดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 100% ค่ะเฮ้ยร้อยเฉลยเราเยอะเข้าใจคำว่า 100% ว่ายังไงคุณท่านก็เต็มหายอ่ะดีขึ้นเยอะเลยจริงๆมันโล่งมาเยอะเลยอ่ะก่อนหน้านี้เคยเจอคุณลุงไหมฮะไม่เคยเจอรู้จักคุณลุงได้ยังไงครับในเฟซในเฟซบุ๊กสาวเป็นคนแนะนำมาใช่ติดต่อมันไม่รู้กี่เดือนแล้วไม่เคยเจอตอนแรกมันไม่เคยถึงก็ไม่เคยแล้วก็ทักไปก็งงไม่ค่อยเข้าใจพอจะมาได้ก็4เดือน5เดือนก็ติดต่อไอ้เป็นเรื่องบรรดาอยู่ดีๆก็เป็นอยากจะมาแม่มาจะให้คนถามว่าเพราะว่าคำถามไม่ไหวก็เลยถามสรุปคุณแม่ขาเป็นไงครับตอนนี้ก็โล่งแล้วอะโล่งคำว่าโล่งเนี่ยลองเดินหรือยังครับลองหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาครับหยิบไปต้องถือไปด้วยครับจะได้ไม่เสียเที่ยวถือไปดูซิเดี๋ยวดูซิครับคุณแม่เช็คเลยฮะเดินวนรอบเลยวนไปนู่นเลยก็ยังขัดยังขัดอยู่อะก็ยังเบาขึ้นเยอะอ่ะเบาขึ้นเยอะปลายขัดอยู่ไปตรงไหนครับปลายขัดอยู่ข้างข้างนี้ฟังตามคำบอกคุณลุงครับเนี่ยเนี่ยค่ะอุ้ยข้างนี้เนี่ยเนี่ยผมจะรู้แล้วข้างนี้ข้างนี้มาไม่ต้องบ่นอีกทีนึงผมจะรู้เองนั่งลงอีกทีนึงตั้งไว้นะอย่าเกรงตัวดูมันจะหายนะขึ้นลงทีสิน้องเขาเตะลงชีสิเบาไหม
หลงอีกทีครับคนละเรื่องไม่ได้คนละเรื่องเลยนี่เบาขึ้นหน่อยแล้วเมื่อกี้ไม่ไหวจบแล้วเมื่อกี้ไม่ไหวเลยอ่ะผมถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าเราไม่ได้อุปทานนะครับแต่มันยังไม่ได้เดินไงเราเนี่ยผมถามย้ำบ่อยๆเพื่อเช็คว่าโอเคเราพอใจในสิ่งที่เราสบายตัวเนาะชายหมูเมื่อกี้แปลกใจไหมครับแปลกไหมครับแปลกเป็นการนวดหรือเปล่าครับไม่ใช่อ่ะโอเคแล้วมันคืออะไรครับฮะแล้วที่ลุงบอกทำให้นี่คืออะไรครับเอาความรู้สึกของเราตอบเลยครับเอาประสบการณ์ตรงของเราตอบครับไม่ตอบไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะสองมือเปล่าทำให้สบายได้อย่างไรอ๋อถ้าเป็นคนอื่นทำได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงเป็นลุงหมอกครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันดีมากครับใช้ได้เอาผลสำลีไปใช้แหมเอาความต้องการไปใช้จ้าดีที่สุดโอเคนะถ้าอยากจะรู้มานั่งฟังเอาทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนต่อไปนี้กรกฎาตรงกับวันที่1ที่นี่เที่ยงเจอกันโอเคนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ตอนนี้มีคนที่ดูอยู่ในเฟซไลฟ์ตอนนี้มีคนดูอยู่อะไร